ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้อำนวยการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวคลายปัญหาว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรหรือว่าเป็นประเด็นที่พี่น้องให้ความสนใจแล้วมันจะเข้าข่ายความผิดหรือมีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่อย่างไรก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตต่อไปว่าจะทำอย่างไรดีครับในสภาวะเช่นปัจจุบันนะครับหลังจากที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่24 มีนา 2562องค์กรอิสระที่มาควบคุมการเลือกตั้งก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือเรียกง่ายๆว่ากกต.มีการจัดการเลือกตั้งทั้งประเทศนะครับการเลือกตั้งก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามีการพูดคุยมีการโจมตีกรรมการการเลือกตั้งต่างๆนานาแน่นอนครับคณะกรรมการการเลือกตั้งมาจากรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560ได้กำหนดว่าให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง2560มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในการเลือกตั้งนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการสรรหาหรือการได้มาซึ่งสว.และการเลือกตั้งท้องถิ่นการเลือกตั้งที่ผ่านมาหลายคนสงสัยว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรก็มีการเข้าชื่อถอดถอนกกต.มีการเสวนามีการโจมตีมีการพูดคุยมีการให้ข่าวมากมายเห็นไหมครับวันนี้โดนอีกดอกหนึ่งนะน้องโบคนสวยของผมนะครับหลายคนสงสัยว่าน้องโบไม่ได้เป็นญาติพี่น้องผมนะครับแต่เป็นนักอยากเลือกตั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนคนไทยคงเห็นนะครับว่ามีการรณรงค์นะจะไม่ต้องมีการเลื่อนการเลือกตั้งจะต้องเลือกตั้งภายในกำหนดการเลือกตั้งต้องสุจริตและเที่ยงธรรมแน่นอนครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาสุจริตและเที่ยงธรรมพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ได้ส.ส.ในแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมากที่สุดของประเทศไทยรองลงมาก็คือพรรคพลังประชารัฐการเลือกตั้งหลายคนสงสัยว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ถ้าหากไม่บริสุทธิ์นะครับพรรคเพื่อไทยคงไม่ได้อันดับหนึ่งนะฮะวันนี้พรรคเพื่อไทยได้อันดับหนึ่งส.ส.แบบแบ่งเขตส่วนบัญชีรายชื่อนะครับได้มากที่สุดและจำนวนมากที่สุดก็คงเป็นพรรคอนาคตใหม่แต่ยังไม่มีประกาศรับรองผลนะฮะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะแล้วก็ก่อนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่บางหน่วยเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งไม่ใช่การเลือกตั้งทั้งหมดนะครับวันนี้ตำรวจออกหมายเรียกโบรับข้อกล่าวหาหมิ่นกกต.หลายคนบอกว่าหมิ่นกกต.คืออะไรก็คือกรณีไปใส่ความกกต.กกต.เป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้งคำว่าหมิ่นก็ต้องไปดูว่าใส่ความกกต.ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติตามหน้าที่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาถ้าหากว่ามีการใส่ความกกต.โกงการเลือกตั้งคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าโกงแบบไหนโกงอย่างไรใครโกงใครโกงหน่วยงานไหนโกงหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่ถ้าไปพูดลอยๆนะครับมันก็เป็นการใส่ความเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะฮะเรื่องนี้สำคัญนะครับการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่ก็เป็นกรณีที่เป็นความผิดทางอาญากกต.ก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองวันนี้มีการเข้าชื่อนะครับเป็น700,000 คน600,000 700,000 800,000เป็นล้านคนบอกว่าจะไปถอดถอนกกต.แน่นอนครับคุณต้องระบุให้ชัดแจ้งว่ากกต.นั้นปฏิบัติหน้าที่มิชอบอย่างไรการทุจริตก็คือหมายถึงว่าให้ได้มาซึ่งประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องหรือให้บุคคลที่3ได้ประโยชน์วันนี้กกต.ทุจริตตรงไหนครับมีหลักฐานไหมคุณเอาไปแจ้งจับเลยนะไม่ต้องไปกล่าวโทษไปแจ้งจับกกต.ต่อเจ้าพนักงานเลยครับตามมาตรา69พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง2560ก็บอกชัดเจนครับถ้าหากว่ากรรมการหรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกกต.ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ละเว้นกับหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะก็มีความผิดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทและให้เพิกถอนสิทธิ์10ปีไปแจ้งจับเลยครับอย่ามาสร้างวาทกรรมสิ่งพวกนี้พี่น้องประชาชนครับการที่เราจะออกบอกมาว่ากกต.โกงเลือกตั้งบัตร4ล้านใบโผล่ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยคิดดูนะครับคุณมีหลักฐานไหมครับว่าบัตร4ล้านใบคะแนน4ล้านคะแนนโผล่มาได้ยังไงมีหลักฐานไหมถ้ามีหลักฐานมายืนยันเลยครับณวันนี้มันเป็นการสร้างวาทกรรมเป็นการสร้างเต้าข่าวสร้างข่าวเท็จกุข่าวเท็จขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายป้ายสีองค์กร
อิสระคือกกต.ทำลายความน่าเชื่อถือเราบอกว่ากกต.ประกาศช้าต้องทุจริตแน่นอนอย่างเงี้ยคุณรู้ได้ไงทุจริตตรงไหนการประกาศผลคะแนนนี่มันเป็นไปตามบทบัญญัตินะของกฎหมายที่ให้อำนาจกกต.ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561มาตราไหนครับไปเปิดดูสิครับนะฮะ127นะครับมาตรา127นะฮะบัญญัติชัดเจนอ่านให้ฟังนะครับเป็นอำนาจหน้าที่ในการที่กกต.จะประกาศผลเมื่อไหร่ก็ได้การประกาศผลล่าช้าแต่อยู่ภายใต้กฎหมายไม่ถือว่าทุจริตถ้าหากมีการทุจริตวันนี้แน่นอนครับคุณเอาหลักฐานมาเลยไปแกล้งจับดำเนินคดีกกต.เลยครับวันนี้ถึงมีหมายเรียกไปถึงน้องโบไว้ฮะน้องโบนักอยากเลือกตั้งนะครับมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติมาตรา127แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561บัญญัติว่าในการเลือกตั้งทั่วไปให้กรรมการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและมีจำนวนไม่น้อยกว่า190ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดซึ่งคณะกรรมการต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่า60วันนับแต่วันเลือกตั้งวันเลือกตั้งคือวันที่24มีนาต้องไม่ช้ากว่า60วันนะครับ60วันนับแต่วันเลือกตั้งคือคุณต้องไม่ช้ากว่า60วันนับแต่วันเลือกตั้งก็ภายใน60วันประกาศวันไหนก็ได้นะครับวันนี้เลือกตั้งผ่านพ้นมายังไม่ถึงเดือนเลยฮะกต.รวบรวมตรวจสอบข้อมูลให้มันตรงไปตรงไปตรงมาแล้วประกาศมันยังไม่ถึงวันที่23พฤษภาคม2562เลยครับกกต.ประกาศแล้วว่าวันที่9มิถุนายน9พฤษภาคมจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งมันก็เป็นหน้าที่วันนี้ไม่ต้องมาสร้างวาทกรรมหรอกครับคะแนนดิบเนี่ยอยู่ในหน่วยเลือกตั้งแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านส่งไปที่เขตสมจังหวัดทุกคนมีตัวเลขในมือเลยครับตัวแทนผู้สมัครพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็มีตัวเลขส่งรายงานมาจะไปพูดทำไมครับสร้างวัฒนธรรมเพราะอะไรวันนี้ถึงบอกว่าคนที่ออกมาพูดว่ากตโกงอ่ะคุณต้องมีหลักฐานผมถึงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแคปข้อมูลเก็บข้อมูลทุกถ้อยคำทุกการกระทำที่ประชาชนออกมากล่าวหากกต.ว่าโกงถ้าหากประชาชนคนไหนหรือนักเลือกตั้งคนไหนไม่สามารถชี้แจงได้ว่าโกงแบบไหนอย่างคนหนึ่งบอกว่าที่นายกบอกว่าโกง4ล้านใบ4ล้านแต้มโผล่มาได้ยังไงงงอย่างเงี้ยคุณมีหลักฐานนะครับตอบสังคมให้ได้วันนี้เป็นนักการเมืองเป็นอดีตรัฐมนตรีการจะพูดวาจาเป่งวาจาออกไปต่อสาธารณชนเนี่ยมันต้องมีหลักฐานมั่นเหมาะเพียงพอแก่การรับฟังว่าเป็นจริงถ้าไม่ให้เรื่องจริงเนี่ยมันก็เป็นกรณีกุข่าวเท็จใส่ร้ายป้ายสีกกต.บทบัญญัติให้อำนาจกกต.ว่าต้องประกาศรับรองผลไม่ช้ากว่า60วันนะครับคือ60วันเนี่ยนับแต่วันเลือกตั้งประกาศวันไหนก็ได้ถ้าหากมองว่ากกต.โกงเนี่ยคุณจับกกต.เลยครับกฎหมายไม่ได้ห้ามเลยฮะมาตรา169ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561ก็บอกเขาเจนว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองเนี่ยถือเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาร้องทุกข์ได้เลยครับการที่ไปเข้าชื่อกันนะครับเพื่อถอดถอนเนี่ยถามว่ากฎหมายมั้ยรองรับมั้ยการที่จะไปกล่าวหากกต.ว่าทุจริตต่อหน้าที่ทุจริตตรงไหนครับการประกาศรับรองผลช้าเนี่ยทุจริตเลยครับก็เมื่อกฎหมายบอกว่าไม่ช้ากว่า60วันเนี่ยเขามีสิทธินะฮะหลายคนบอกไปฟ้องเขาก็กฎหมายให้อำนาจเขานะครับใช่ไหมครับกฎหมายบอกว่าให้อำนาจบัญญัติเป็นกฎหมายแล้วเป็นระยะเวลาที่กฎหมายให้กำหนดการที่ประกาศช้าหรือประกาศเร็วประกาศเร็วแล้วมันไม่ถูกต้องไม่สุจริตเที่ยงธรรมกฎหมายบัญญัติว่านะฮะมีหลักฐานคุณเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกฎหมายเขียนว่าอย่างนั้นฮะตามมาตรา127แน่นอนครับการคำนวณ นะฮะผู้ที่จะได้รับประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อมันก็ต้องผ่านพ้นจากการประกาศรับรองผลแบบแบ่งเขตเรียบร้อยก่อนตามมาตรา128วันนี้ก็มีการถกเถียงกันว่าจะคำนวณรูปแบบไหน
เอาสูตรไหนมาคำนวณให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนะเอาเรื่องของการที่กรรมธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561มาเห็นไหมครับมันก็เป็นกรณีที่หลายคนเฝ้ารอคอยแน่นอนครับกตเขาต้องมัดระวังเขาก็เป็นอดีตผู้พิพากษามีที่ปรึกษามีกฤษฎีกาในการที่จะออกมารับรองถ้าหากไม่เป็นไปตามกฎหมายกกตก็มีสิทธิ์ติดคุกครับอย่างเช่นอดีตประธานกกตหรือกกตที่ผ่านมาฮะศาลพิพากษาจำคุกวันนี้ผมมั่นใจว่าเกตเสียเนี่ยฮะไม่เอาชีวิตที่เหลืออยู่มาเสี่ยงกับคุกตารางนะครับหลายคนออกมาพูดวันนี้มันถึงมีหมายเรียกนะฮะวันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเนื้อข่าวนะครับเนื้อข่าวน้องโบคนสวยนะครับตำรวจออกหมายเรียกโบรับข้อหาหมิ่นกกตตำรวจออกหมายเรียกโบรับข้อหาหมิ่นกกตเจ้าตัวยันสิ่งที่ทำคือให้ข้อมูลประชาชนให้ข้อมูลประชาชนต้องตีความนะครับคุณเอาข้อมูลมาจากไหนนะฮะ5เมษายน2562นางสาวณัฐานะครับหรือโบแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวมีชื่อว่าโบณัฐามหัฒนาระบุว่าเช้าวันนี้เวลา 6:00 นเสร็จเจ้าที่ตำรวจ9นายมาส่งหมายเรียกคดีที่5ให้โบค่ะคราวนี้ผู้กล่าวโทษคือกกตและมีผู้ต้องหาร่วมคืออาจารย์ศิโรจน์นะครับขามไพบูลย์นั่นหมายความว่ามาจากการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนของเราในวันเลือกตั้งโบมั่นใจว่าโบไม่เคยหมิ่นประมาทใครแน่ๆสิ่งที่ทำในวันนั้นคือการให้ข้อมูลประชาชนเกี่ยวกับกติกาข้อปฏิบัติตนในการเลือกตั้งและการรายงานความเข้าใจผิดของเจ้าที่ประจำหน่วยเกี่ยวกับกติกาต่างๆโดยเฉพาะการถ่ายภาพซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของผู้สังเกตการการเลือกตั้งซึ่งโบยืนยันว่าเมื่อเจ้าที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหลายประเด็นก็เป็นการสะท้อนประสิทธิภาพในการทำงานของกตด้วยแน่นอนครับถ้าการรายงานข่าวเป็นไปตามเนื้อข่าวไม่มีการปั้นข่าวกุข่าวหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีใครก็ไม่มีความผิดได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์อยู่แล้วการแสดงความคิดเห็นนะหรือข้อความใดๆที่แสดงออกมาถ้าเป็นการติชมโดยสุจริตก็มีความผิดแต่เรื่องดังกล่าวนั้นก็ต้องกลับไปดูย้อนดูว่าการทำของตนเองนั้นมันเข้าข่ายดูหมิ่นเจ้าพนักงานไหมเจ้าที่กกต.ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับถ้าหากผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานก็มีความผิดนะฮะเรื่องนี้ก็หลายคนก็สงสัยว่าแล้วน้องโบจะถูกดำเนินคดีไหมถ้ามีหมายเรียกไปหมายความว่าเจ้าที่กกต.เนี่ยเขาไปร้องทุกข์แล้วครับกกต.เป็นองค์กรอิสระตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง2560ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติก็มีสิทธิ์ในการที่มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายหรือบุคคลหนึ่งคนใดไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลที่มาใส่ร้ายป้ายสีหรือดูหมิ่นเจ้าพนักงานกกต.นี่ชัดเจนนะฮะเรามาดูว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานนั้นเป็นยังไงหลายคนว่าเจ้าพนักงานกกต.ก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญานะเจ้าพนักงานที่รับการแต่งตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาแต่ไปปฏิบัติหน้าที่ในขณะรับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานกกต.กรรมการกกต.ก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานเรื่องนี้ชัดเจนนะครับหลายคนก็บอกว่าแล้วมันจะดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้ยังไงนะฮะเรามาดูกันครับนะฮะหมวดความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่ก็มาตรา136นะครับในจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทก็ดูว่าข้อความที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวนั้นไปหมิ่นเจ้าพนักงานเช่นไรนะครับก็เป็นกรณีที่หลายคนอ้างว่าการทำหน้าที่สื่อการทำรายงานความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งก็เป็นการทำโดยชอบแน่นอนครับถ้าหากเราไม่ไปใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าเติมแต่งข้อความเข้าไปหรือใส่ความเข้าไปให้เกิดความเล่าใจเกิดการปลูกปั่นยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกมันก็มีความผิดก็เป็นเรื่องระบบกล่าวหานะครับเมื่อมีข้อได้จริงเกิดขึ้นมันเข้าข่ายความผิดครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นความผิดแน่นอนครับเจ้าที่ก็มีสิทธิ์ที่จะกล่าวโทษกล่าวหาบุคคลที่กระทำการดังกล่าวผมถึงบอกว่าวันนี้การสร้างวัฒกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยเมืองไทยมีความเป็นมายาวนานถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยเยาวชนคนไทยไม่ศึกษาความเป็นมาประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็จะไม่เข้าใจ
อย่าไปใช้วาทกรรมประชาธิปไตยเพื่อปลุกปั่นยุยงส่งเสริมให้ประชาชนไทยกระด้างกระเดืองหรือไม่เคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองผมถามมาตลอดว่าวันนี้คนไทย67ล้านคนยอมรับเสียงข้างมากไหมครับยอมรับประชาธิปไตยเสียงข้างมากไหมถ้ายอมรับถามต่อไปว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศต้องยอมรับและปฏิบัติตามถึงการได้มารัฐธรรมนูญเนี่ยจะมาจากระหว่างที่มีการยึดอำนาจมีการยกร่างแต่ก่อนที่ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญก็มีการทำประชามติให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศไปใช้สิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้นปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่เสียงข้างมากที่อ้างนักอ้างหนาว่าประชาธิปไตยยอมรับไงครับยอมรัฐธรรมนูญแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวที่เราใช้ปัจจุบันนี้จะมีที่มาและก็บางส่วนเนี่ยขัดและแย้งต่อความรู้สึกและหลักประชาธิปไตยหลายคนไม่เห็นด้วยแต่เสียงส่วนใหญ่ยอมรับไงครับเราก็ต้องยอมรับก่อนส่วนจะมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไปนั้นมันก็ต้องเข้าสู่วิถีทางการปรับปรุงแก้ไขหาใช่ว่าไปเล่นการเมืองข้างถนนผมเห็นนักการเมืองคนหนึ่งเป็นหัวหน้าพรรคออกมาไม่ยอมรัฐธรรมนูญพูดแค่นี้อ้าปากก็เห็นดิ้นไก่แล้วว่าคุณก็เป็นเพียงแค่นักการเมืองและนักประชาธิปไตยจอมปลอมขาดวุฒิภาวะคุณจบปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาไม่ได้เบ่งบอกว่าบุคคลนั้นจะมีจริยธรรมจริยะถึงความเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริงประชาธิปไตยนะครับถามว่าถ้าเอาแต่เสียงข้างมากถ้าไม่มีธรรมาธิปไตยมันก็ไปไม่ได้นะการเมืองไทยมีความสลับซับซ้อนมากมายวันนี้การที่พี่น้องประชาชนนะครับต้องพึงระวังนะครับมันมีศูนย์ข้อมูลมันมีกลุ่มบุคคลที่ใช้ไซเบอร์คือเรื่องของเทคโนโลยีออกมาโจมตีรัฐบาลออกมาโจมตีสถาบันนะออกมาเขียนข่าวเต้าข่าวสร้างข่าวเท็จแล้วก็นำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ชักชวนยุยงส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยที่ใช้สื่อไม่ว่า Facebook นะพวกนี้นะครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายบางคนไม่เข้าใจก็ไปแชร์ข่าวเท็จไปหลงเชื่อวาทกรรมต่างๆนะที่คนสร้างขึ้นปั่นขึ้นบางคนก็ไปเข้าร่วมเห็นไหมครับประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลือกร้องประชาธิปไตยต้องเผาบ้านเผาเมืองเผาเลยกูรับผิดชอบเองเป็นไงครับทุกวันนี้ติดคุกติดตารางบางคนตายคาคุกไอ้คนที่บอกว่าเผาเลยตอนนี้ก็ยังเป็นจำเลยฮะก็หากบฏเนี่ยเมื่อวานก็เริ่มสืบพยานจำเลยเห็นไหมครับเราต้องดูดีๆนะฮะการที่เราจะไปร่วมกลุ่มหรือร่วมขบวนการว่ามันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายไหมถ้าฝ่าฝืนเราจะไปร่วมอย่าไปด้วยเห็นไหมฮะชัดเจนชัดแจ้งคิดเดียวกันครับวันนี้ถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ผมถามคนที่มาล่ารายชื่อกดดันกกต.ว่ากกต.กระทำผิดกฎหมายเรื่องอะไรมาตราไหนและทุจริตต่อหน้าที่อย่างไรมีหลักฐานชัดเจนไหมส่งมาให้ผมหน่อยครับผมนี่แหละจะเป็นคนฟ้องกกต.เองถ้าหากกกต.ทำความผิดแต่ผมก็ยังไม่พบการทำความผิดว่ากกต.ผิดตรงไหนผมเป็นนักกฎหมายมหาชนยอมรับมติชนครับถ้าหากกกต.กินเงินเดือนของรัฐกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนวันนี้ทำผิดกฎหมายส่งข้อมูลมาครับผิดกฎหมายประเด็นไหนครับทุจริตต่อหน้าที่ไปรับเงินใครมายังไงเอามาครับส่งมาให้ผมเลยทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือประจามณีโชติจะฟ้องกกต.ให้เลยไม่ใช่ว่าผมเนี่ยเข้าข้างกกต.นะฮะแต่เรามองว่ามันต้องมีหลักฐานอันเพียงพอแก่การรับฟังได้ว่าความผิดที่กกต.ถูกกล่าวหานั้นคืออะไรชัดเจนชัดเจนชัดแจ้งถ้าถ้อยถ้าคำวันนี้น้องโบนะฮะเป็นคดีที่5แน่นอนครับถ้าหากอยากเลือกตั้งเขาก็ให้เลือกไปแล้วเลือกไปแล้วก็อยู่ระหว่างการคำนวณการตรวจสอบคะแนนแหล่งที่มาและความเป็นมาของใบรายงานผลคะแนนความถูกต้องของการนับคะแนนทั้งหมดทั้งประเทศนะก็อยู่ภายใต้กฎหมายนะฮะตามมาตรา127แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561ก็อยู่ในวาระในกรอบระยะเวลาที่จะประกาศรับรองผลกกต.ก็บอกว่า9พฤษภาคม2562จะประกาศรับรองผลแบบเป็นเขตนะก็เป็นสิทธิ์ที่อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายให้กกต.ปฏิบัติหน้าที่การที่เราจะออกไปต
เต้าข่าวไปพูดอย่างโน้นอย่างนี้ไปใส่ร้ายกตว่าโกงนะโกงยังไงล่ะครับไปเข้าชื่อกัน 70,000 คนเป็นล้านคนไปถอดถอนกตมันก็ต้องมีข้อกล่าวหาอยู่ดีไปถอดถอนเขาออกเลยไม่ได้นะครับมันต้องมีข้อกล่าวหาก่อนเขากล่าวหาว่าเขาทำผิดประเด็นไหนอย่างไรนะครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่หลายคนสงสัยการใช้สิทธิ์ของตัวเองมันต้องใช้สิทธิ์โดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมายถ้าไม่ชอบแน่นอนครับก็ต้องถูกดำเนินคดีวันนี้ถ้าใครไปเข้าชื่อต้องดูนะครับไปลงชื่อเนี่ยขอดูข้อกล่าวหาก่อนว่าคุณไปกล่าวหากตเรื่องอะไรเราต้องใช้สติและใช้ความรอบคอบในการดำเนินชีวิตวันนี้ถ้าหากเรามีสติมีความรอบคอบในการดำเนินชีวิตก็ทำให้เราเนี่ยครับเป็นเพียงแค่บุคคลหนึ่งที่ถูกชักจูงง่ายเราต้องมีความคิดเป็นกลางทางความคิดใครพูดมาเราก็ต้องกั้นกรองซะก่อนไม่ใช่ว่าเชื่อเลยถ้าเชื่อเลยก็เชื่อคนง่ายนะครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้อย่าหลงกลนักการเมืองนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจปกครองประเทศนักการเมืองจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจถ้าหากได้มาอำนาจแล้วเราใช้อำนาจไปทางที่ถูกต้องชอบธรรมและยึดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใช้อำนาจยึดประโยชน์สุขส่วนตัวพรรคพวกพองตัวเองก็ทำให้เกิดข้อร้หาหลายคนก็บอกว่าวันนี้กกตไม่มีความโปร่งใสผมยืนยันว่ากกตทำปฏิหน้าที่โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้การรับรองคุ้มครองไว้นะครับพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมก็ออกมาไขข่าวคลายปัญหาก็เป็นกรณีที่ตำรวจออกหมายเรียกน้องโบนักอยากเลือกตั้งนะครับก็เป็นกรณีต้องไปให้การว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธส่วนปฏิเสธก็นำหลักฐานไปคัดค้านหรือโต้แย้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจการใช้สิทธิ์ต้องสุจริตการกล่าวหาใครสักคนหนึ่งว่ากระทำความผิดหรือประพฤติไม่ชอบหรือมีพฤติการเข้าข่ายความผิดมันต้องมีหลักฐานเพียงพอมันเหมาะแก่การรับฟังถ้าหากไม่เพียงพอแก่การรับฟังก็เป็นกรณีใส่ร้ายป้ายสีหรือดูหมิ่นเจ้าพนักงานอาจทำให้เราต้องถูกดำเนินคดีได้พี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ